แบล็คกี้ตำนานสตราโตแคสเตอร์สู่ทริบิวโมเดลที่ปลุกเสกโดยอิริคแคลปตันต่อจากตอนที่แล้วครับเราทิ้งท้ายกันถึงที่มาที่ไปของคำว่า slow hand ที่แปลงมาจากคำว่า slow hand ครับที่อิริคแคลปตันนำมาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มบลูส์ร็อกในตำนานอันโด่งดังชุดนี้ของเขาอิริคแคลปตัน slow hand ปกอัลบั้ม slow hand นี้เป็นภาพขาวดำปกหน้าจะเห็นคอกีตาร์ชัดเจนนะครับโชว์ร่องรอยความสมบุกสมบันจากการใช้งานและที่เด่นสะดุดตาก็คือรอยไหม้ที่เกิดจากการเสียบบุหรี่ไว้ในบริเวณเฮดสต็อกใกล้ลูกบิดสายที่6ทุกคนรู้ดีว่าอิริคแคลปตันติดบุหรี่ถึงขนาดต้องจุดเสียบไว้ที่หัวกีตาร์ตลอดเวลาแม้แต่กระทั่งไปเล่นออกรายการโทรทัศน์ก็ยังเสียบเอาไว้ควันชุยชุยแต่ไม่ได้สูบให้เห็นออกอากาศนะครับส่วนลำตัวกีตาร์จะคล้อยไปให้เห็นบนปกของ Just One Night อัลบั้มที่รวบรวมเพลงจากการแสดงสดกรุงโตเกียวในปี1979อิริคแคลปตันและแบล็คกี้ถ่ายคู่กันเหมือนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเลยทีเดียวครับ Backless ภาพบนปกอัลบั้มนี้แสดงให้เห็นถึงอิริคแคลปตันกำลังเอนกายเล่นกีตาร์แบล็คกี้บนโซฟาในอิริยาบถที่รีแลกซ์โดยมีแสงจากโคมไฟที่ออกจะสลัวสลัวนิดๆอยู่ด้านหลังทำให้โทนภาพโดยรวมแลดูสบายตาแต่ก็แฝงด้วยนัยยะสำคัญบางอย่างและ Time Pieces อัลบั้มรวมฮิตที่มีภาพมือข้างซ้ายของอิริคแคลปตันวางอยู่บนช่วงต่อระหว่างลำตัวกับคอของแบล็คกี้เกลอเก่าขณะที่มือขวาจับนาฬิกาแบบห้อยเหมือนดูช่วงเวลาที่กำลังผ่านไปอยู่แบล็คกี้ยังช่วยให้อิริคแคลปตันสร้างสำเนียงเพลงหวานๆอย่าง Wonderful Tonight หรือคมๆดิบๆกระโชกโคคาบอย่างโคเคนสนุกสนานแบบบ้านๆสไตล์ Travel Bar Blues อย่าง Lay Down Sally Slow Down Linda แนว Country Rock เช่น Tulsa Time Watch Out For Lucy Crazy Crunchy Hop หรือรักสนุกๆแบบ Boogie Woogie เช่น The Chap You're InCross Cut Song กลิ่นบลูส์ชุยชุยยัง Walk Out In The Rain Double Trouble Black Summer Rain Beautiful Thing หรือว่าอารมณ์ Country อย่าง Promise Hello Old Friend เป็นต้นนอกจากนั้นนะครับ Blackie ยังได้ออกอวดโฉมในคอนเสิร์ตสำคัญสำคัญในฐานะกีตาร์ตัวเอกของ Eric Clapton โดยเฉพาะ Arms คอนเสิร์ตปี1983ณ Royal Albert Hall ที่กรุงลอนดอนซึ่งมีศิลปินชื่อดังร่วมเล่นในคอนเสิร์ตนี้มากมายอาทิเช่น Jimmy PageJeff Beck และ Rolling Stones เป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาทุนสำหรับการค้นคว้าศึกษาโรคปลอกประสาทอักเสบที่เกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางในสมองไขสันหลังและเส้นประสาทตาทำให้เกิดปัญหาในการทรงตัวของร่างกาย Live Aid คอนเสิร์ตปี1985ซึ่งถูกจัดขึ้นที่ JFK Stadium Philadelphia เพื่อหารายได้ช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนอาหารในประเทศเอธิโอเปียเช่นเดียวกันคอนเสิร์ตดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายอาทิLed Zeppelin, Black Sabbath, Rio Speedwagon, Neil Young, Duran Duran, Santana และศิลปินอีกมากมายอย่างท่วมท้นและถือเป็นการเกษียณอายุของ Blackie ในปี1999ด้วยราคา 450,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว14ล้านบาทเพื่อนำรายได้เข้า Crossroads Center ซึ่งเป็นสถานบำบัดพักฟื้นสำหรับผู้ที่เคยติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ที่ก่อตั้งขึ้นโดย Eric Clapton นั่นเองและในปี2004อิริคแคลปตันก็นำแบล็คกี้ออกประมูลขายและทำให้ร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีที่มีเครือข่ายทั่วสหรัฐอย่างกีตาร์เซ็นเตอร์ชนะการประมูลไปสามารถซื้อแบล็คกี้ไปครอบครองในราคา 959,500 US ดอลลาร์หรือราว30ล้านบาทส่วนรายได้นั้นก็นำเข้าสมทบทุนของ Crossroads Center เช่นกันสำหรับปัจจุบันอิริคแคลปตันใช้ซิกเนเจอร์โมเดลของตัวเองเป็นกีตาร์ตัวหลักในการออกทัวร์และบันทึกเสียงในปี2006 Fender Custom Shop ได้ผลิต Blackie Tribute Model โดยโคลนรายละเอียดจากตัวจริงทุกกระเบียดนิ้วไม่ว่าจะเป็นรอยสีถลอกตามลำตัวและคอตลอดจนรอยไหม้ของบุหรี่ที่ Headstock ในจำนวนเพียง275ตัวทั่วโลกซึ่งจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังออกแถลงการสนนราคาอยู่ที่ประมาณ 25,000 เหรียญหรือเป็นเงินไทยราวๆ 800,000 บาทเอาละครับนี่คือเรื่องราวของ Blackie กีตาร์ Stratocaster ในตำนานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณและเรื่องราวเบื้องหลังมากมายที่ได้รับการปลุกเสกโดย Eric Clapton มือกีตาร์บลูส์ผิวขาวที่ไปยืนอยู่ในใจของพวกคุณตั้งนานแล้วนั่นเองทิ้งท้ายเรื่องราวนี้ด้วยบางตอนของบทเพลง Crossroads ผลงานของ Robert Johnson ครับขอบคุณที่ช่วยแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกด Subscribe ติดตาม Channel ของเราด้วย
แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไป